สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนที่เก่าที่เดิมที่เฮาข้ามกันประจำครับตอนนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่นครพนมนะครับกำลังสิข้ามไปแขวงคำม่วนเฮาไปเสียค่าสะพานก่อนแต่ว่าผู้โดยสารมื้อนี้เอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใดเนาะบาดนี่สวัสดีครับโอ้พอดียางมากกำลังจะข้ามเห็นรถเคยเล่าซะดิก็ได้พากันแล้วโดดขึ้นโอ้ได้รถเมื่อพอดีเลยผู้ให้ดาวแอดเวนเจอร์อ้าวน้องปรารถนาสาวขมวดเมืองลาวเขาก็ไปใส่มาตั้งแต่เนี่ยคือได้มาขึ้นรถผมเนี่ยเอาเดี๋ยวจ่ายค่าสะพานกันจ่ายค่าสะพานครับจ่ายกันครับเดี๋ยวให้เคยเล่าเพิ่นจ่ายค่านี่ฮะเขารถเล็กเท่าไหร่50 บาทรถเล็ก50 บาทอันนี้ครับน้องปราดนะฮะเข้าก็จะไปส่งน้องปาดพอดีพอดีเลยติดรถเคยเล่าไปเลยนะครับติดรถเคยเล่าไปเลยขาออกสิ่งเดียวที่ได้เสียก็คือค่าสะพาน50 บาท50 บาทมาการเอารถขับไม่ได้แม้เรื่องยากนะครับง่ายๆนี่เอกสารที่ต้องมีพาสปอร์ตรถตัวนี้เลยตัวดีเลยต้องมีเตรียมเล่มคู่มือเล่มจริงแล้วก็เป็นเจ้าของรถนะครับหลายคลิปแล้วล่ะครับหลายคลิปแล้วที่ได้ในบอกพี่น้องในกรณีที่รถยังติดไฟแนนซ์อยู่เด้มีวิธีบ่ผมบอกวิธีพี่น้องไปแล้วเอาบอกอีกเท่านึงก็ได้เอาจังซี่สำคัญคือตัวนี้ผมเอารถขามครั้งแรกเลยขามประเทศลาวครั้งแรกรถผมมีงวดครับรถผมมีติดไฟแนนซ์ของธนาชาติผมเห็นจังใดรู้ป่ะครับผมไปทำเรื่องขอเช่าเล่มไปขอเช่าเล่มจากไฟแนนซ์เจ้าเฮ็ดจังใดก็ได้ที่ได้เล่มจริงมานี่เล่มจริงเล่มสีฟ้าเนี่ยเล่มคุ้มมือรถเท่าแล้วครับไปเฮ็ดวิธีใดก็ได้ให้ได้เล่มนี้มาถ้าติดไฟแนนซ์อยู่ไปคุยกับไฟแนนซ์ครับเพื่อขอเซาเฮ็ดเรื่องเซาแล้วก็เอาเล่มนี้ไปเฮ็ดพาสปอร์ตรถหรือว่าหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศได้ตัวนี้มากกับขามได้ครับ2อันนี้ขามได้เลยนี่คือขั้นตอนการมีไฟรถติดหมดนะครับถามหลายท่านถามมากกว่าสรุปก็คือขามได้แล้วครับผมตามครั้งแรกก็มีหมดโอ้มันต้องโค้งตอนนี้สวยงามมากเลยเต็มเลยครับสะพานเป็นสะพานหนึ่งที่มีความสวยงามนะครับสำหรับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนเนี่ยมันมีสะพานหลายหม่องแต่ว่าหม่องนี้ก็สิได้ภูเขาของคำม่วนเป็นแบ็คกราวด์ไปเที่ยวเมืองลาวกันครับพี่น้องครับผู้เรียนขี่รถมาจิขามไปลาวเห็นผู้โดยสารโอ้ยเหรียญเอาเหรียญใส่เลยโอ้ยรถเคยลาวตัวนี้นะมันจะไปอย่างน้อผู้เดียวเพื่อนเนาะก็เลยจีอาสาไปส่งน้องปาดก็พอดีเลยพอดีเลยแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปแอดเวนเจอร์กัน2คนเนาะกับเพื่อนกันโอ้3คน3คนเดี๋ยวเขาอยู่2 มื้อกับมา2มื้อกับน้องปรารถนาส่งน้องปาดน้องปาดเมารถมั้ยเมารถเคยเล่าเมารถตั้ง10,000นั่นนี่10,000เป็น10,000พุ่นน่ะนี่ราคาไปกันเองเราโฆษณาอันนี้ผมปกติเขารับเหรียญนี่10,000กีบมันบ่แม่นเหรียญเขียวเอาฮอดด้านเล่าแล้วบัดนี้อันนี้เป็นมองสลับเล่นบ่สลับเล่นเอาเพิ่นสิยูเทิร์นกลับโอ้10,000กีบราคาบ่ได้กันสิบ่ลดกันอันนี้มองสลับเล่นเอาเบิ่งด้าสลับจังได๋นี่เป็นเลข8เป็นเลข8เข้าก็จะแลนขวาเองอัตโนมัติเลยครับมันจะมีมองแยกนะแต่ว่าต้องระวังรถสายดีฮะรถสายมันจะมานี่เด้ต้องเบิ่งก่อนเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะไปเลนขวาสลับแล้วไปขวาแล้วเรามาอยู่ที่สปลาว Welcome to คำม่วนต้อนรับสู่แขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับครับเข้ามาที่สปปลาวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปเรื่องของประเทศครับด้านนี้พี่น้องคุณเคยยินหรอเคยยินดีเลยเคยเล่าพาพี่น้องขามด้านนี้นะครับพาพี่น้องชมบรรยากาศดูขนาดเหลือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เพราะมันยังหมดแล้วเดี๋ยวนี้จะพาพี่น้องไปชมบรรยากาศเฮ็ดเรื่องของประเทศกันครับตอนนี้เฮาเฮ็ดเรื่องเข้าประเทศเป็นที่เรียบร้อยนะครับกะคือเก่าล่ะครับพี่น้องครับขั้นตอนการเข้าประเทศก็คือทําเรื่องออกจากฝั่งไทยแล้วก็ทําเรื่องเข้าฝั่งสปลาวนะครับก็มี2อย่างก็คือมีคนเกี่ยวกับตม.นะครับแล้วก็มีรถนี่เป็นสิ่งของเกี่ยวกับศุลกากรตอนนี้เสร็จเรียบร้อยไป
เลทมื้อนึงนี่คือต้องขับเองนะครับขับเองครับครับขับเองแต่ว่าน้ํามันก็ต้องเติมเองนะครับแล้วก็ต้องเลี่ยงต้องเลี่ยงเขาเดี๋ยวครับเองโอ้เดี๋ยวใส่อีกพักกันครับเดี๋ยวให้ผู้ให้ดำเพิ่นขับซะก่อนเพราะว่าได้ครับได้ขมวนเหนียวเป็นบ้านเออเป็นบ้านบ้านนกปาดว่าบ้านนกปาดป่ะพี่ภาพบ้านนกปาดป่ะอู้เดี๋ยวได้รถคันนี้เดี๋ยวคุณครับอู้แลนด์ครูเซอร์เนาะมื้อใดเขาจะได้วะแลนด์ครูเซอร์อยากตาเป็นบ่มีขั้นเก่าๆพอท่านเราจะขั้นกันไปเลยป้าท่านพี่น้องครับเข้ามากันจะสองมือนะครับมาสองมือมาเล่นขมวนนะครับผมเดี๋ยวผู้เฒ่าสิขามไปทางบึงกาฬอยู่นะครับน้องปิ้นมีมูอยู่แต่เดี๋ยวก็เลยมาเป็นมูผู้ไทยดำแอดเวนเจอร์เพิ่นเพราะว่าเพิ่นมาส่งน้องปราดธนาเพิ่นพาน้องปราดไปเที่ยวประเทศไทยว่าท่านนะครับเที่ยวไปเที่ยวใช้แน่ก็ยังไปติดตามการเดินทางของผู้ไทยดำแอดเวนเจอร์ครับน้องปรารถนาสาวเมืองลาวสาวขมวนเมืองลาวนะครับน้องปราดเนี่ยเพิ่นมีธุรกิจด้วยพี่น้องธุรกิจเหล่าต้มป่ะตอนนี้ขมวนแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองท่าแขกแฝงขมวนเราต้องวิ่งเลนขวานะครับเลี้ยวขวาผ่านตลอดนะครับปกติผมก็จะเอามอเตอร์ไซค์เข้าแลนปึ้งจังเนี่ยอย่างเนาะมีเนาะการจะเป็น yeah. การจะเป็นเคยเล่ามันต้องทักษะพวกนี้มันต้องมีอยู่แล้วดิเป็นอยู่ป่ะเคยเล่าเป็นอยู่ป่ะเอ๊ะป่ะครับมุ่งหน้าไปใช้ก่อนเนาะไปแขกว่ะไปใช้ล่ะไปใช้กับจักยุ่งหนาไปแล้วครับเมืองท่าแขกครับเมืองท่าแขกนี่คือทางหลวงหมายเลข13ใต้นะครับมุ่งหน้าไปเจ๊เขาตัวสะพานเองนะครับห่างจากตัวเมืองท่าแขกประมาณ10กว่ากิโลนะครับทางก็ดีนะทางดีแล้วก็เส้นทางนี้มันจะเป็นเส้นทางลงใต้นะครับลงไปสวรรณเขตลงไปขมวนสวรรณเขตลงไปบุรีรัมย์ขวัญขึ้นเหนือลงใต้ไปแล้วจำปาซักขึ้นเหนือก็ฮอดลงพ่อบ่างไปแล้วอันนี้13ไต่คือไปสุดแค่เวียงจันทน์ครับเดี๋ยวก็ไป13เหนือตัวบัดนี้ใช่ป่ะ13เหนือนะอันนี้เส้น13ไต่ขึ้นไปกับพูดแล้วไปปากกระดิ่งครับคำม่วนหินบูนแล้วก็เมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไซไปบ้านพ่อเฒ่าเคยเล่าไปแล้วครับบรรยากาศทั้งขมวนตรงกับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศหลายเดือนแล้วล่ะเมืองท่าแขกกับมาดูเอกสารครบกับขามมาเลยนะครับสำหรับการเอารถขามมากับยังที่ได้บอกพี่น้องไปว่าถึงแม้ว่าหลายท่านเพิ่งเกิดคอมเมนต์มาถามว่ารถมีไฟแนนซ์ติดงวดอยู่ขามมาได้บ่ผมก็ได้บอกพี่น้องแล้วครับว่าขามมาได้นะครับแต่ที่สำคัญคือพี่น้องต้องไปคุยกับไฟแนนซ์นะครับคุยกับไฟแนนซ์ในการขอเช่าเล่มนะครับเซาเล่มจริงเพื่อเอาเล่มจริงเนี่ยไปเฮ็ดหนังสืออนุญาตรถหรือว่าพาสปอร์ตรถนี่เล่มสีม่วงเนี่ยแล้วก็เอาขามมาได้นะครับถ้าเฮาบ่มีตัวนั้นเฮาก็จะขามมาบ่ได้ตอนที่ผมเซาเนี่ย30วันนี่เพิ่นเอา 3,000 บาทนะครับเดือนนึงอ่ะ 3,000 บาทในการเซาเล่มผมก็เอาเล่มนั่นก็ขามเอารถขามมาได้พี่เอาครับถ้ามีงวดแต่ถ้าบ่มีงวดเฮาก็เป็นของเฮาล่ะครับมันก็จะง่ายได้สักหน่อยเฮาบ่ต้องไปเฮ็ดเรื่องเซาเล่มนะครับไอ้ดําแอดเวนเจอร์เปลี่ยนเป็นขับรถยนต์ครับขับรถยนต์ครับก็ต้องระวังจักนิดนึงครับระวังวิบวงกลมเลยน่ะสายตาเฮาขับรถยนต์อยู่เล่าพี่คนนั่งอยู่ข้างการขับรถอยู่เล่าคนนั่งอยู่ข้างสิสําคัญครับเพราะรถของเราพวงมาลัยขวาแต่เรามาวิ่งเลนขวาครับคนขับนี่สิเห็นแค่ตะข้องแต่ถ้ารถคันหน่อยมันสิแนบเห็นอยู่ครับแต่ถ้ารถเป็นรถที่มันบังทัศนวิสัยนี่ต้องอาศัยเนวิเกเตอร์ก็คือคนนั่งข้างๆครับนั่งข้างๆต้องซอยผู้โดยสารต้องเบิ่งว่าแซงในบ่อนะครับนี่คือเทคนิคที่ผมใส่ในการขับอยู่นี่นี่ข้ามถนนตัวแบกตัวนี้เจ้าทินนี่เจ้าทินนี่ว้ายวางสั่นเนาะปาดอันกินแบะแล้วบัดนี้เรียกไงเลือดแปลงแบะบ่มาพอดเล่าเราจะกินปิ้งแบะแล้วเนาะ
ร้านปิ้งเบียร์อยู่ใส่รถบ่อเลยเอาบ่อแซ่บมันมาตำมาแบกหางทางกันมันจะคุ้มกับสอมรถไอ้บ่ล่ะปาดเป็นเงินอยู่เนี่ยหยิบท้องอยู่สบายดีคำม่วนครับนี่คือปั๊มปตท.อยู่ที่เมืองท่าแขกแขวงคำม่วนแวะของงามครับมีจิฟฟี่นะครับนี่ปตท.บรรยากาศอยู่ในปั๊มมั่นของบริษัทปตท.ของประเทศไทยครับมีนะครับทั้งพี่ทั้งสปอ.ลาวอยู่ถนนเสร็จลักส่วนหลายจะมีจากนี้ลงไปบ้านพ่อเฒ่าผมก็มีหลายปั๊มอยู่นะครับมีปั๊มอีกปั๊มนึงก็อยู่ทางแบงหลักซาวไปทางสวรรค์เกียรติก็มีอีกหลายหม่องอันนี้ก็เป็นมองเขาห้องน้ำก็คือบ้านเฮาเลยนะครับนี่อเมซอนครับนี่ดิคาเฟ่อเมซอนอันนี้ครับเขาเห็นรถเจ้าสีอ่ะว่าเจ้าสีถ่ายของกินตะเกียงวะโอ้คักเนาะสบายดีน้องสาวกินตะเกียงวะอันนี้อุ้ยขายยังไงเนี่ยขายเท่าไหร่เนี่ย15,000อุดหนุนตีละเฮาอ๋ออันนี้เป็นกล้วยฉาบอันน้องป้าจะเอาอย่างน้องป้าจะเอาอย่างให้เลือกเอาขนมนี้นะเอาสองอันเนี่ยอันนี้เขาเอื้อนยังเหนือเนี่ยอันนี้เท่าไรนี่สาว15คือกันเนาะเป็น30เนาะน้ำตาบัวแล้วพี่ชายก็บอกว่าโอ้เจ้าโดย30,000เหมือนกันเนี่ยแม่ค้าซื้อยังเนี่ยปลาบูปลาบูทองปลาบูทองซื้อปลาบูอะไรเด้อน้องปลาบูทองไปครับโอ้เป็นอันนี้นำเป็นรถค่าไอเป็นรถเข็นเป็นคือกันเลยได้การเนี่ยล่ะไอเดียดีเนี่ยล่ะของเพิ่นเฮ็ดร้านครับเป็นร้านขายขนมอยู่ในปั๊มเอาเดี๋ยวเรามาแกะซิมนะครับในคอมเมนต์ได้ไหมครับด้วยอืมโอ้ยยำนะก่อนยำต่อต่อครับกำลังพอดีเพราะว่ามันหวานหลายถ้าหวานหลายบอกไปมาหวานตาตรงเนาะคัดคิกแล้วรถเป็นเฮ็ดดีนะเฮ็ดดีออกแบบดีนี่อ่านคืออยู่ในอยู่ในนะเฮ้ยผสมเปรี้ยวตัดลงป่ะได้อยู่ไหนเบิร์ดเครื่องป่าตัดแกะมาซื้อมันก็บัตรแล้วแวะตามมาแล้วหายังห้องทองแวะเขาของหน้าครับเดี๋ยวต้องเดินทางไปบ้านนกปรารถนาเนี่ยเมืองยมราชอีกประมาณสัก60-70กิโล60-70นี่ครับเข้าน้ำพี่มาได้ครับจับอยู่แต่ว่ามันเย็นแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เย็นแล้วปีนี้อุ่นแล้วบ้านมันหาง่วงแล้วนะคนเขาจีนคนไทยเขาห้องมันตอนเย็นเหมือนกันจับอยู่ครับตัวต้องอุ่นๆยังไงถึงได้กันเขาต้องเดินทางกันต่อยประมาณ70กิโลนะครับบ้านน้องปัดเข้าแยกไปทางหลวงหมายเลข12นะครับมุ่งหน้าไปยมราชอีก70กิโลก็ถึงครับแป๊บเดียวครับประมาณถนนดีที่เข้าเดียวนะครับเป็นอีกหนึ่งถนนที่มีความสวยสดงดงามนะครับของสปลาวก็คือทางหลวงหมายเลข12มุ่งหน้าจากคำม่วนไปที่ด่านเล่าเบาเนาะเวียดนามแล้วก็ตรงไปหัวผู้หรือว่าเมืองหน้าไก่แล้วก็วนออกไปทางเมืองคำเกิดแล้วก็ตัดเข้าทางหลวงหมายเลขที่8หมายเลข8คือเอาครับแล้วก็โค้งออกมาทางแบงไปบริคำไส้มันก็วนอยู่นี่ครับเป็นหนึ่งในเส้นการท่องเที่ยวของคำม่วนบริคำไส แถบข้อสำหรับทางหลวงหมายเลข12นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายบ่ว่าสิเป็นถ้ำนางแอ่นท่าแขกนะครับเมืองอย่างท่าฝรั่งท่าฝรั่งขึ้นเมืองท่าแขกทั้งเบิดท่าฝรั่งมีทำนั่งแอนมีหลายหม่องเลยที่เป็นภูเขาซ่อนๆกันอยู่มีโอกาสลองมาเที่ยวบ้างนะครับสำหรับเมืองคำม่วน
ปเจอกันที่ยมราชครับเจออย่างน่าสนใจเราจะพาพี่น้องชมบรรยากาศไปแล้วกันเด้อน้องปะบูบ๊ายบายบ๊ายบายนี่คือทางหลวงหมายเลข12ครับอีกหนึ่งเส้นทางที่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวนะครับของแขวงคำมวนวนไปบุรักเมืองคำเกิดออกไปทางหลวงหมายเลข8ทะลุกันนะครับก็จะเป็นเส้นวงกลมนะครับเป็นเส้นที่โอ้สิเปียกเป็นการท่องเที่ยวโอ้โหขักกันเนาะสิแก่เสาไฟฟ้าไฮไลท์ของถนนเส้นนี้ก็คือภูเขาเนี่ยครับภูเขาหินน้ำท่วมอีกปูนภูเขาหินหลายๆลูกเป็นลอยๆลูกนะครับเป็นลอยๆพันๆลูกแนวมาจากนครพนมเนี่ยโอ้จะงามนะครับถนนภูเขาของแขวงคำม่วนเนี่ยอยู่ถนนทางหลวงหมายเลข12กสิดีก็ทางเลข8แต่ว่าแตกต่างกันอย่างนึงก็คือทางเลข8กับสิงามอีกแบบนึงแต่ว่ามันจิขึ้นเขาลงเขานะครับแต่ทางพี่เนี่ยส่วนหลายก็สิเป็นพื้นที่ราบแต่ว่าจะมีภูเขาให้ชมตลอดสำหรับทางหลวงหมายเลข12ทางไปเมืองยมราชหน้าไก่หน้าฮอดคำเกิดไปฮอดแจกบ้านน้องปาดจะเลี้ยวขวาจะไปเวียดนามนะครับข้างๆเวียดนามน้ำหนึ่งก็เคี้ยวแหละอุดมสมบูรณ์แนวแม่งไหนก็เคี้ยวน้ำฝนอุดทับบุญเป็นฝนบ่ขี้เข้าไปน่าจะมีฝนนะมืดตรงนั้นเนาะอ๋อกลับไปเรื่อยๆนี่แหละฮะถนนหมายเลข12เขาก็เคี้ยวแล้วเนาะเขาก็เริ่มเคี้ยวแล้วครับเริ่มแตกกอแล้วท่านสิไปนอนหน้าไซเบ็ดเออแน่นำถั่วกันนี่แหละนำถั่วก็ได้เป็นซิดมหาซิดปลากันเนาะเขากันหรือว่าเห็นร้านกันจอดซื้อน้ำหรือว่าซื้อเบ็ดซิดน้ำเต็มเลยน้ำไหลน้ำมาอีกตัวนี้ไปที่เรียบร้อยนะครับกับบ่มีแผ่นนะครับมาแค่2มือแล้วก็กลับนะครับผ้าผู้ได้ดำมาเป็นหมู่เพิ่นนะครับตั้งขี้รถเล่นเพราะว่าน้องปิ่นก็มีหมู่อยู่นะครับมีหมู่อยู่แล้วก็พ่อเฒ่าแม่เฒ่าเพิ่นขามไปแล้วก็จังพาพี่น้องชมบรรยากาศจุดร้อนนี่จัก2คืนนอนอยู่นี่2คืนแล้วก็กลับครับจ้ะเดี๋ยวมื้ออื่นจังสิพาพี่น้องชมบรรยากาศที่ไหนก็จังติดตาม
เส้นทางการเดินทางของเรา2คนเคยเล่ากับผู้ใดต่างประเทศครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ